ลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Medieval Rock Art นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมนะก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมาสร้างประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดใน Medieval นั่นเองนะฮะโอเคนะครับมันจะเป็นยังไงนะก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างกันเลยครับไม่รอช้าแล้วจังหวะนี้โอเคโหมดพัฒนาที่ราบนะฮะเราจะเอามอนไม่มีไม่มงไม่มีสัตว์นะครับไปลุยเลยครับโอเคนะครับเราอยู่ในเกมแล้วตอนนี้นะโอเคถามว่าผมสร้างยังไงเหรอเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเลยนะฮะมันใหญ่ยังไงมันใหญ่แค่ไหนเรามาดูกันเลยฮะโอเคก่อนอื่นเลยนะฮะเราก็จะหาไอ้บล็อกวาร์ปก่อนนะครับบล็อกวาร์ปอยู่ไหนวะบล็อกวาร์ปแก้ไขตรงนี้แหละนี่นะและนี่ก็คือบล็อกวาร์ปนั่นเองนะจ๊ะโอเคมามันใหญ่จริงๆอ่ะมันใหญ่เกินไปแล้วอ่ะเดี๋ยวรู้เลยครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเราจะเอาเป็นบล็อกบล็อกอะไรดีหาแป๊บนึงนี่ดีว่านี่โกสโตนครับโกสโตนเฉยครับคนละเกมแล้วนะโอเคครับวางแม่งไปเลย1โอเค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาสัก20เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มันใหญ่จริงๆฮะคุณต้องดูว่ามันใหญ่แค่ไหนฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 19 20นะฮะแล้วก็สร้างไปครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ครับแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันใหญ่แค่ไหนมันใหญ่เหลือเกินนะครับโอ้นั่นมันบักแตงโมโอ้นั่นมันบักส้มโอพอยังวะแล้วเดี๋ยวรู้เลยว่ามันใหญ่ยังไงครับมันใหญ่เกินไปแล้วโอ้เลยมาด้วยบล็อกหนึ่งนะครับโอ้โหมันใหญ่มากเลยฮะโอ้ยไม่ไหวแล้วทำไงอ่ะมันใหญ่แล้วทำไงครับก็ทำอย่างนี้ดิแล้วก็วางแม่งยาวๆอย่างนี้เลยฮะนี่ครับดูฮะดูไว้ดีๆแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่ครับแป๊บนึงรู้แล้วทำไงดีวางไปปุ๊บอย่างนี้ไปเลยครับจบๆกันไปในเมื่อไม่ถึงใช่ไหมลองดูก่อนครับว่ามันถึงหรือเปล่าโอเคถึงด้วยครับเราก็สร้างมาเลยครับใหญ่ๆเนี่ยบัลเลอร์เลยดูดิว่ามันจะวาร์ปได้หรือเปล่าครับมันใหญ่จริงแต่มันจะวาร์ปได้ไหมต้องลองดูครับอาจจะวาร์ปได้แหละปะหนึ่งวายบล็อกไม่ถึงครับบล็อกไม่ถึงทำไงก็ทำอย่างนี้ดิโอ้โหมันบัลเลอร์จริงๆฮะมันใหญ่บะลักเลยฮะใหญ่บัลเลอร์เลยมันใหญ่เกินไปอะครับมันใหญ่เกินไปที่ใครจะรับไหวนะโอ้โหแล้ววาร์ปมันจะวาร์ปยังไงวะเนี่ยแม่งบล็อกแม่งโคตรเยอะเลยฮะเยอะจริงๆครับดูดิไปตั้ง5-6ฮะไม่ต้องตกใจไปครับเพราะว่าถ้าเราจะเดี๋ยวแป๊บนึง
สร้างให้มันเสร็จก่อนครับค่อยว่ากันโอ้โหโกมันใหญ่เกินนะครับไม่ไหวแล้วมันใหญ่เกินไปอ่ะเราสร้างรอให้มันสร้างเสร็จก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีครับว่าจะตกลงกันยังไงครับให้มันวาร์ปยังไงวาร์ปไปที่ไหนนะฮะคือตอนเนี้ยมันเป็นมันมีบล็อกวาร์ปหลายอันไงแล้วคือมันก็สามารถวาร์ปได้ในประตูเดียวนะมันวาร์ปไปนู่นไปนี่วาร์ปแบบไปข้างบนไปข้างล่างครับมันมีหลายบล็อกไงนะมันก็เหมือนเรสโตนในไมน์คราฟต์อะนะครับเรสโตนในไมน์คราฟต์มันก็มีพื้นที่จำกัดของมันอะว่ามันต่อได้ยาวแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเลยนะแต่ต้องลองดูครับต้องลองดูจริงผมว่าแม่งน่าจะวาร์ปมั่วต้องวาร์ปมั่วแน่นอนอ๋อแล้วแม่งทะลุด้วยนะดูดิใหญ่จริงๆครับยอมใจเลยใหญ่มากเห็นว่ามันได้เห็นว่ามันตันนะครับมันสังเกตได้เลยว่ามันตันเห็นไหมมันไม่ได้ตันดิมันแบบมันไม่ถึงครับสัญญาณมันไม่ถึงสัญญาณไม่ถึงเห็นไหมเนี่ยเราเข้าไปแม่งวาร์ปมั่วได้เลยเนี่ยโอเคเอาให้เสร็จเลยมันมีไอ้นี่ป่ะวะมีขวานเวอร์ดิตไหมขี้เกียจวางบล็อกงี้ป่ะเนี่ยขี้เกียจวางบล็อกงี้อ่ะแม่งมันนานนะครับโอ้แล้วประตูใหญ่มากประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในวินิเวิลดูไว้นะดูไว้นะครับผมน้องๆหนูๆนี่คือวิธีการสร้างประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในวินิเวิลนะฮะมันจะใช้ยังมันจะใช้งานยังไงครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนฮะมันจะเละมันจะอะไรหรือเปล่าอย่างปั่นเลยเอเวนนะฮะไปเราก็ต่อบล็อกกันยาวๆก่อนนะครับผมบอกนะถ้ามีเลเวลมีขวานนะมีขวานเวอร์ดิตนะครับการวางบล็อกจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับอันนี้ต้องมาวางทีละแถวทีละแถวนี่มันเป็นอะไรที่เสียเวลามากเลยเนี่ยนะฮะโอเควางไว้เลยครับโอ้ประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในวินเวิร์ดครับคุณผู้ชมฮะดูเอาไว้ครับนะไปแป๊บนึงเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหแม่งเยอะป่ะไอ้เหี้ยแม่งเยอะจริงโคตรเยอะนะฮะเอาวางงี้ไปก็ได้วางงี้ไปดีกว่าเอ้ยแต่มันดีนึงนะมันไม่ติดบล็อกครับเราวางได้อย่างอิสระจริงไม่มีอะไรมาแบบขัดเลยอ่ะเห็นไหมวางอย่างนี้ดีกว่าทีละสี่จะได้มันจะได้ไม่นี่ครับเอ้ยลืมล็อกเวลาว่ะผมลืมบอกเอาสักเที่ยงอ่ะล็อกเวลาไว้ครับจะได้ไม่มืดนะโอเคมันจะได้แบบมองเห็นนะครับโอ้โหมันใหญ่จริงๆฮะคุณไม่อยากเชื่อในสายตาแน่นอนปึ๊บโอเคได้ประมาณอุ๊ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้นี่นะนึกว่ามันจะแบบยังไงอะวางบล็อกเดียวแม่งสามารถสร้างประตูวาร์ปได้ใหญ่มากๆจริงๆไม่ใช่ครับแม่งต้องวางหลายบล็อกนะแล้วเรามาลุ้นกันอีกทีครับว่ามันจะใช้งานได้หรือไม่ครับมันจะใช้งานเป็นยังไงบ้างฮะมันจะเละมันจะทุ่มเป๊ะหรืออะไรยังไงฮะตอนนี้เราสร้างให้มันเสร็จก่อนดีกว่านะโอเคน่าจะได้แล้วแหละพอเราวางบล็อกวาร์ปเสร็จนะครับเราก็จะไอ้นี่เราก็จะทุบไอ้เจ้าบล็อกจุดวาร์ปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมากะอีกทีว่ามันตรงไหนมันเป๊ะอะไรเงี้ยตรงไหนมันพอดีเอาให้มันตรงจุดอ่ะนะฮะอ
ปึ๊บ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 ใกล้แล้วครับใกล้แล้วฮะใจเย็นใจเย็นผมรู้ว่าคุณเพียมานั่งดูผมตอบบล็อกนานๆอย่างเงี้ยผมรู้ว่าคุณเพียผมก็เพียเหมือนกันแหละฮะก็มาดิคราฟปึ๊บใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนั้นทิ้งทุบไปเลยโอเคได้แล้วเว้ยประเดิมประเดิมใกล้เสร็จแล้วไอ้นี้อีกกี่บล็อกครับอุ๊ยอุ๊ยเยอะอยู่บอกแล้วถ้ามันมีเวอร์เอดิตนี่แม่งสบายมากเลยมีเวอร์เอดิตที่สบายเลยการตอบบล็อกจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับผิดเกมมั้ยเนี่ยน้องบางคนว่าพี่มึงติดไมน์คราฟหรือเปล่าเนี่ยพี่เล่นไมน์คราฟใช่มั้ยแบบมาวงมาเวอร์เอดิตแล้วนี่มันมีเดเวลนะครับมาครับมาเอ้ยจะเสร็จแล้วเว้ยอีกนิดเดียวนั้นนะครับโอ้จะเสร็จแล้วสุดยอดมากเลยประตูที่ใหญ่ที่สุดในมิดเดิลเวิลด์ฮะประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในมิดเดิลเวิลด์นะโอเคครับเสร็จสักทีฮะโอเคโอเคครับเสร็จสักทีนะและนี่ก็คือประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในมิดเดิลเวิลด์ครับเดี๋ยวเราจะมาไอ้นี่กันอีกทีนึงนะฮะเราจะทำงี้ไปก่อนเราทุบจุดบล็อกจุดวางให้หมดก่อนครับเราก็จะมาวางกันอีกทีให้มันสวยงามฮะโอเคมันจะเป็นอย่างนี้ก่อนนะถ้ามันเป็นสีอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถวาร์ปได้ครับถ้ามันเป็นสีเงี้ยคือวาร์ปได้นะรอก่อนนิดนึงโอเคครับมันมีบอกไหมว่ามันได้กี่บล็อกโอเคหมดยังวะเนี่ยหมดแล้วมั้งเนี่ยโอเคนะฮะลองวางตรงกลางดูสิโอเคอุ้ยสวยงามว่ะโอเคแล้วและนี่ก็คือประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในมิดเดิลเวิลด์ฮะถ้าเราอยากวาร์ปจริงๆก็เดินมาตรงนี้ก็พอฮะนะอย่าไปเดินที่อื่นครับมันดูไม่สวยจริงๆฮะนี่ครับประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในมิดเดิลเวิลด์ของผม นี่ครับถ้ามันรัศมีของมันน่ะถ้ามันกว้างกว่านี้นะจะดีกว่านี้มากครับแต่มันได้แค่นี้ไงแต่ว่ามันก็ออกมาสวยงามนะฮะก็คือมันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมนะครับมันสวยงามมากนะโอเคและทีนี้อุ้ยไม่สร้างแล้วเอาแบบธรรมดาพอแล้วไม่เอาอย่างนี้แล้วครับมันใช้เวลานานมากโอเคโอเคครับเอาประตูแบบวับธรรมดาพอแล้วนะโอเคฮะและนี่ก็คือประตูวาร์ปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของมินิเวิลด์นะฮะมันใหญ่จริงๆครับไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วนะผมกล้าพูดเลยฮะจริงๆประจังจุดวาร์ปที่8ยืนยันเรียกว่าเขียนว่า Biggest Portal in Miniว้าวชื่อของมันนะโอเคนี่ฮะอันนี้ก็คือพอร์ทัลธรรมดาพอแล้วมันธรรมดามากนี่ครับเข้าไปดูและแค่ดีครับเราแค่ดีเราก็มาจุดวาร์ปที่เจ๋งที่สุดในมิดเดิลเวิลด์แล้วดูครับโคตรเฟี้ยวอ่ะแม่งเฟี้ยวจริงเลยเว้ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอ้ยไม่ได้อย่างนี้มันจะตกเว้ยเราต้องทำพื้นรองนี่เราต้องทำพื้นรองงี้ครับจะได้ป้องกันอันตรายต่างๆนานานะฮะมันต้องเซฟตี้เฟิร์สไว้ก่อนนะจ๊ะน้องๆหนูๆเผื่อใครจะเอาไปใช้เนี่ยครับเราต้องทำรั้วด้วยแป๊บนึงรั้วอยู่ไหนวะนี่รั้วไม้นี่ครับไอ้รั้วอะไรก็ได้เอามาเหอะรั้วเหล็กก็เอามาเหอะวางมาเลยฮะมันจะได้ปลอดภัยต่อการใช้งานประตูวาร์ปที่ใหญ่ที่สุดในบิทเบิลนะครับโอเคนี่ฮะ
ลองเทสดูอีกทีสิฟึบปลอดภัยนะฮะปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะสำหรับประตูวาร์ฟที่ใหญ่ที่สุดในมิดเดิลเวิลด์นะครับผมนะนี่ครับเป็นไงนะฮะโอเคนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจ๊ะโอเคและอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะโอเคนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายอีอี